ครับครับครับเอาเมื่อไหร่ดีครับเอาคุณบอกการวิ่งวันนี้หน่อยละกันใช่สวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่เรามารวมตัวกันเรื่องงานวิ่งกระตุกหัวใจนะครับครบรอบ125ปีสภากาชาดไทยก็เป็นการทั้งวิ่งทั้งเดินนะครับเพื่อจัดหาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจเพื่อไปช่วยชีวิตคนไทยทั้งประเทศนะครับณตอนนี้เนี่ยก็ผู้เข้าสมัครเรียกได้ว่าทะลุเป้าตั้งใจว่า 3,000 นะครับก็จะถือว่าประสบความสําเร็จแล้วตอนนี้ประมาณ 3,600 คนนะครับก็ถือว่าเยอะมากแล้วก็ยอดเงินบริจาคกับผู้สนับสนุนนะครับที่ยังไม่รวมกับยอดขายบัตรเนี่ย17ล้านกว่าๆแล้วนะครับถ้ารวมยอดขายบัตรตอนนี้เข้าใจว่าทะลุ20ล้านไปแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะได้จัดหาเครื่องมือเครื่องกระตุกหัวใจนี่ครับหรือที่เราเรียก AED นะครับไปช่วยคนทั่วประเทศไทยนะครับก็จะกระจายไปทุกจังหวัดนะครับทั่วประเทศไทยความสำคัญของเครื่องกระตุกหัวใจมาเป็นยังไงอ๋ออันนี้เดี๋ยววันนี้มีตัวอย่างด้วยนะครับวันนี้มีตัวคือปกติแล้วคนเราเนี่ยหัวใจหยุดเต้นเนี่ยเฉียบพลันนะครับต้องปั๊มอะไรกันแต่บางทีกลับคืนบ้างไม่กลับคืนบ้างเพราะว่ามันทำงานด้วยไฟฟ้าถ้าเราปล่อยไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้โอกาสรอดชีวิตเยอะมากขึ้นวันนี้เองนะครับมีตัวอย่างของผู้รอดชีวิตนะครับเป็นนักวิ่งปีที่แล้วไปวิ่งนะครับที่อยุธยาแล้วก็วูบลงไปหัวใจหยุดเต้นนะครับพอดีนักวิ่งด้วยกันมีท่านนึงเป็นพยาบาลก็เลยไปปั๊มแล้วก็ใช้เครื่อง AED เนี่ยครับเครื่องกระตุกหัวใจกระตุกจนกลับมาวันนี้มาในงานด้วยนะครับทั้ง2ท่านนะครับก็สามารถเจอได้ที่ซุ้มเต็นท์กระตุกหัวใจนะครับอย่างโรงพยาบาลในหลายจังหวัดของประเทศก็ต้องการเครื่องนี้เหมือนกันจริงๆแล้วเครื่องนี้ผมว่าที่โรงพยาบาลก็สำคัญส่วนนึงแต่ที่สำคัญมากกว่าคือที่ชุมชนผมยกอย่างเช่นสวนสาธารณะที่ต่างจังหวัดที่คนออกกำลังกายกันครับคือถ้าเกิดอะไรขึ้นแบกไปโรงพยาบาลนะครับเพราะว่า15นาทีนี้ก็มีปัญหาแล้วนะครับก็คือเราอยากได้ให้แบบไม่เกิน5นาทีนะครับคาดว่ารายได้ทั้งหมดเนี้ยจะได้ประมาณสักกี่เครื่องครับผมคิดว่าตอนเนี้ยคิดว่า200เครื่องน่าจะได้แล้วครับตอนนี้นะครับ200เครื่องก็จริงๆอยากให้มีโปรเจกต์ต่อไปนะครับอยากให้ได้มากกว่านี้อีกหลายๆเท่าเพราะยังไงเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้เราอยากให้หาเครื่องเจอทุกๆ3นาทีของที่เราอยู่กันทุก3นาทีนะครับคือจะวางไว้แหล่งชุมชนที่มีการออกกําลังกายและมีคนเยอะๆครับใช่ครับผมยกอย่างเช่นตลาดเนี่ยก็ควรจะมีนะใครจะไปรู้ถ้าเกิดตลาดไปเดินตลาดมาเกิดฮาร์ทแอทแทคมาถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยคือปั๊มมือกันไปหรือว่าไม่มีการช่วยเหลือที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นการสูญเสียตัวอย่างของคุณท็อปที่เราเอามาวันนี้นะครับกับคุณพงผู้ช่วยเหลือเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีคือคุณท็อปสามารถรอดชีวิตกลับมาโดยแบบปกติเลยอุ้มลูกจูงเมียอะไรได้เหมือนปกติเลยครับอยากให้เห็นกันนะครับก็แสดงว่าคุณหมอนี่ก็คือเราเตรียมแผนวางโครงการสําหรับการที่จะทํากิจกรรมเพื่อเป็นการซื้อเครื่องกระตุกหัวใจใช่ใช่ครับครับเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าจํานวนเครื่องที่ไม่พอเราอยากช่วยกันหาให้พอก่อนก็ต้องมาจากความช่วยเหลือของพี่ๆน้องๆทั่วๆกันนะครับอีกอันนึงคืออยากกระตุ้นให้ตื่นตัวว่าเฮ้มีเครื่องอย่างนี้นะไม่ใช่เห็นว่าเป็นตู้อะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่กล้าไปกดไปเปิดกันแล้วก็ใช้ยังไงอะไรประมาณนี้เอาง่ายๆวันนี้ถ้าเกิดผมว่าทุกท่านที่มาก็อยากเชิญที่ซุ้มนะครับมีการสอนมีหุ่นจริงๆมีเครื่องจริงๆให้แปะจริงลองกระตุ้นดูจริงๆครับก็ลองดูได้ครับจริงๆโครงการวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆก็เกินคาดกับทีมงานแล้วกันคือเรามีเวลาเตรียมงานค่อนข้างจะสั้นนะครับแต่ว่าด้วยความช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนของพี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับผมว่าเชื่อว่าหลายๆท่านคงเห็นด้วยกับสิ่งที่พวกเรากำลังทำกันอยู่นะครับจริงๆยอดบริจาคกับยอดที่ต้องการซื้อคิดว่าพอไหมคะโอ้ถ้าให้พอทั้งประเทศคงอีกเยอะครับแต่ว่าถามว่าทะลุเป้าไหมทะลุเป้าครับเขาก็ดีกว่าที่คิดเยอะมากครับก็มีโอกาสที่จะจัดโครงการแบบนี้ขึ้นมาอีกอยากทำอีกครับอยากทำคือใครจะไปรู้ครับคืออนาคตอาจจะเป็นผมเองที่ใช้อาจจะเป็นทุกท่านเองที่มาคุยกันในวันนี้เป็นคนที่ต้องใช้เครื่องนี้ก็ได้คือพอวันนั้นเกิดขึ้นผมไม่อยากให้ทุกคนมาคิดว่าเสียดายน่าจะมีเครื่องนั้นอยู่ตรงนี้นะเสียดายน่าจะมีอยู่ตรงนี้นะคืออยากให้มีเยอะๆครับครับดังนั้นอยากจะบอกว่าฝากโครงการดีๆแบบนี้หรือว่าฝากบอกต่อหรือว่าหลังจากที่โครงการนี้จบแล้วหรือว่าถ้าใครได้ดูข่าวแล้วอยากจะมาบริจาคเพิ่มอย่างเงี้ยก็ฝากโครงการนี้จริงๆมันมีหลายโครงการที่ช่วยคนไทยแต่โครงการนี้เป็นหนึ่งในอันที่เราคิดว่าช่วยชีวิตและกลับมาได้ค่อนข้างจะดีมากถ้าใครอยากสนับสนุนก็มีสามารถบริจาคได้ทั้งธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเข้าสภากาชาดไทยโดยตรงเลยนะครับไม่ได้หักอะไรกลางทางเข้าสภากาชาดไทยที่เหลือสภากาชาดไทยก็ไปจัดซื้อจัดอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับก็ไม่ได้มีวันนี้เองนะครับใครที่มาไม่รู้จะบริจาคไงนอกจากเรามี QR code ให้ตามจุดต่างๆแล้วเนี่ยเรามีเสื้อแบบนี้นะครับขายด้วยแล้วก็เสื้อทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับขายปุ๊บ
เข้ากาชาดไทยทั้งหมดนะครับ300บาทเสื้อครับผมครับครับผมโอเคครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเขาเก็บอินเสิร์ตก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บไป